ทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับหน้าจอทีวี Nation TV 22ช่องทางออนไลน์ของเรา Nation TV Live ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับเจอกันวันนี้จันทร์แรกของเดือนพฤศจิกายนและเป็นจันทร์แรกที่เราเพิ่มเวลามาอีก15นาทีต่อจากนี้จะเจอกันเวลา 15:45 นาทีนะครับจะรู้ครบหมด1ชั่วโมงทั้งข่าวสังคมอาชญากรรมและการเมืองขอเริ่มต้นด้วยเรื่องร้อนๆบนท้องถนนตอนนี้ขับรถกันก็ต้องใจเย็นๆเพราะถ้าเกิดวิวาทกันก็จะชกต่อยกันถึงขั้นใช้อาวุธเหมือนเคสนี้หลายท่านคนเคยเห็นคลิปกันไปแล้วที่บริเวณนนทบุรีคนขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับเกิดไม่พอใจที่รถเก๋งเนี่ยมีการเบียดบริเวณทางโค้งลงสะพานจึงทำให้เกิดมีปากเสียงกันชุลมุนชกต่อยคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับมีแต่หมัดแต่คนขับรถเก๋งเนี่ยมีมีดด้วยปรากฏคนขับรถเก๋งร่วงลงไปนอนก่อนเนื่องจากโดนสาวหมัดใส่เนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้แชร์คลิปกันว่อนโลกออนไลน์ชวนไปดูกันอีกครั้งหนึ่งครับเรียกว่าเปิดศึกกันการถนนนะฮะรถติดยาวเลยคุณผู้ชมครับเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อวานนี้เวลาประมาณ5โมงเย็นบริเวณทางขึ้นลงสะพานยูเทิร์นกลับรถถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกแครายที่จังหวัดนนทบุรีนะครับจากภาพก็จะเห็นว่าคนขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับใส่เสื้อเชิ้ตสีเขียวมีปากเสียงกับคนขับรถเก๋งคู่กรณีซึ่งคนขับรถเก๋งเนี่ยมีมีดยาวอยู่ในมือก่อนเกิดการชกต่อยกันจนทำให้ฝ่ายคนขับรถเก๋งแม้จะมีมีดอยู่ในมือแต่ล้มลงไปกับพื้นหลังจากนั้นก็มีพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์พยายามเข้าไปห้ามปรามทั้งสองฝ่ายโดยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับเสื้อสีน้ำเงินเข้าใจว่าเป็นลูกสาวของคนขับรถมอเตอร์ไซค์ก็มาห้ามไว้ก่อนที่คนขับรถมอเตอร์ไซค์จะขี่รถออกไปภายหลังเกิดเหตุคู่กรณีทั้งคู่เดินทางไปแจ้งความโดยคนขับรถเก๋งมาด้วยตนเองส่วนชายที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ให้หลานสาวเดินทางมาแจ้งความเพราะว่าตัวเองเนี่ยโดนมีดบาดมีบาดแผลโดนมีดแทงเป็นแผลชะกันเลยฮะที่ท้องจึงต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลเย็บถึง18เข็มทำไมเอาเรื่องนี้มาเล่าอีกครั้งเพราะจากการบอกเล่าของคู่กรณีปรากฏว่า2ฝ่ายเนี่ยข้อมูลไม่ตรงกันคือแน่นอนภาพที่เห็นเนี่ยสมัครใจวิวาทกันอยู่แล้วแต่เรากำลังตั้งคำถามอยู่ว่าเอ๊ะต้นเหตุมันมาจากใครใครเป็นคนยั่วก่อนใครทำผิดกฎจราจรก่อนอันเนี้ยยังไม่มีคำตอบนะฮะเพราะเขายังไม่สอบสวนกันเรื่องนี้เขาสอบสวนกันเรื่องทำร้ายร่างกายก่อนไปฟังฝั่งคนนี้ก่อนคนนี้คนขับรถเก๋งนะโอ้โหเรียกว่าสะบักสะบอมนะฮะขับรถเก๋งเนี่ยสะบักสะบอมเพราะว่าโดนสาวหมัดใส่เนี่ยไม่ยั้งเลยจนเขาแซวกันว่าคนขับมอไซค์เป็นนักมวยหรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่นะฮะด้วยความโกรธคนฝั่งมอไซค์ก็บอกว่าเลยสาวหมัดใส่เข้าไปไปฟังฝั่งคนขับรถเก๋งก่อนชื่อคุณจิรายุบอกว่าตัวเองเนี่ยขับรถมาปกติเลยแล้วเห็นเหมือนคนขับรถมอเตอร์ไซค์ทำหมวกหรืออะไรตกสักอย่างแต่ก็ไม่ได้สนใจแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้มีการบีบแตรใส่อะไรทั้งสิ้นจนคู่กรณีขับรถตีคู่มาแล้วชะลอรถหันหน้ามามองตัวเองแปลกๆอันนี้ครั้งหนึ่งละหลังจากนั้นแฟนก็บอกว่าเนี่ยคนขับมอเตอร์ไซค์เอาเท้ามาถีบที่รถด้วยแล้วก็ขี่รถมาปาดหน้าพร้อมกับมองหน้าแปลกๆอีกทีเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างหลังจากนั้นตัวเองก็เลยเปิดกระจกลงไปถามว่าพี่มีอะไรคนขับรถจักรยานยนต์ก็ด่ากลับมาว่ามึงเนี่ยขับรถภาษาจุดๆๆอะไรเขาก็เลยงงแล้วก็ถามกลับว่าผมไปขับอะไรพี่หลังจากนั้นคนขับมอเตอร์ไซค์ลงจากรถตนจึงลงไปถามว่าพี่มีอะไรถ้าพี่เมาพี่กลับบ้านไปแล้วเขาก็พยายามเอามือเนี่ยดันคนขับมอเตอร์ไซค์ออกไปกลัวโดนทำร้ายปรากฏคนขับมอเตอร์ไซค์ไม่เลิกราพยายามเดินเข้ามาตนด้วยความเป็นห่วงคนในรถและไม่รู้ว่าเขามีอาวุธหรือเปล่าจึงไปหยิบมีดดาบตัวเองที่อยู่ในรถมีดของตนเนี่ยยืนยันนะขนาดปลอกเนี่ยยังไม่ได้ถอดออกมาเลยถือเอาไว้ขู่เฉยๆแต่คนขับมอเตอร์ไซค์ไม่ยอมหยุดแล้วพูดต่อว่ามึงก็ฟันกูสิพอตนเผลอเท่านั้นแหละโดนต่อยเข้าที่หน้าจังๆจนล้มลงไปกับพื้นไม่รู้อะไรอีกเลยยืนยันว่าไม่ได้ฟันเขาแค่ถือมาขู่
และใช้มือดันเขาไว้เท่านั้นไม่ให้เข้ามาใกล้ตัวก็ขับรถปกติไม่ได้มีอะไรครับพี่ไปเห็นมอเตอร์ไซค์ขี่มาด้านข้างอ่ะเขาทำหมวกหรืออะไรไม่รู้ปิวหล่นไปแค่นั้นอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้สนใจเราบอกว่าขับปกติก็ขับไปจนวนขึ้นเกือบม้าเสร็จแล้วก็ลงมาอีกฝั่งนึงแหละลงมาตรงช่วงตีนสะพานก็ลงมาปุ๊บขี่มาแล้วก็หันมามองหน้าแบบแปลกๆนะผมก็ไม่ได้สนใจเลยว่าขี่มาแล้วก็พอขี่ไปหน่อยแฟนบอกว่าเขาเหมือนกับจะเอาเท้ามาถีบที่รถแต่ว่าโดนไม่โดนผมไม่รู้นะแต่เหมือนเอาเท้ามาถีบที่รถอยู่ทีก็ไม่รู้นะแล้วก็มองหน้าแล้วก็พูดอะไรไม่รู้ผมก็เลยเปิดกระจกถามพี่มีอะไรเขาก็เหมือนกับเขาก็ด่าว่ามึงขับรถกระบะที่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยงงถามพี่ผมไปขับรถอะไรนี่นะฮะแล้วเขาก็ลงจากมอเตอร์ไซค์มาลงจากมอเตอร์ไซค์มาผมก็เลยลงไปถามว่าพี่มีอะไรพี่เมาอ่ะพี่กลับไปเถอะแต่ผมก็มือดันเขาออกไปอย่างเงี้ยครับแค่นั้นน่ะแล้วก็เถียงเขาก็ผลักอกผมมาเขาก็ยังไม่เลิกแล้วผมก็ไม่รู้เขามีอะไรผมก็เลยมันมีพูดได้เลยนะพี่เนี่ยมันมีมีดมีอะไรอยู่ในรถนะมีที่ผมคาดเป็นมีดอันนั้นนะฮะแต่ว่ามันอยู่ในปอกผมไม่ได้เอาออกมาไม่ได้ชักปอกไม่มีครับผมถือไว้แล้วก็คือถือไว้อะแล้วก็ดันออกไปแค่นั้นคือเหมือนกับขู่ไม่ให้เขาเข้านี่นะฮะบอกว่าไม่ได้บีบแตรนะไม่ได้ชักมีดออกจากปลอกเลยแล้วก็ตั้งคำถามต่อเอาแล้วเขาเป็นแผลขนาดเย็บ18เข็มได้ยังไงคราวนี้ไปฟังฝั่งคนขับมอเตอร์ไซค์ชื่อคุณสายชนคนนี้บอกอีกด้านนึงเหมือนกันเนี่ยฮะผู้สื่อข่าวเราไปหาที่บ้านเลยหลังจากรักษาตัวเสร็จมีโชว์แผลด้วยนะแผลอยู่ที่พุงเนี่ยโดนแทงเข้าไปเย็บ18เข็มนะบอกว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์มาตามปกติจนมาขึ้นสะพานกับรถถึงช่วงทางโค้งคุณผู้ชมถูกรถเก๋งเบียดจนลูกสาวตัวเองที่ซ้อนมาด้วยเนี่ยร้องขึ้นมาด้วยความตกใจตนจึงเบรกรถแล้วก็บีบแตรใส่รถเก๋งคันดังกล่าวพร้อมตะโกนออกไปว่าขับรถยังไงจนถึงทางลงตนหันไปมองคนขับซึ่งเวลานั้นเนี่ยแอบเห็นว่าแฟนคนขับมองเห็นแล้วแล้วแฟนก็ไปสะกิดคนขับรถเก๋งจากนั้นนะคนขับรถเก๋งบีบแตรแบบแช่ใส่ตนจึงจอดรถแล้วถามว่ามีอะไรหรือเปล่าจอดถามว่ามีอะไรหลังจากนั้นคนขับรถเก๋งก็ลดกระจกลงมาแล้วพูดว่ามึงจะทำไมเห็นไหมคำพูดมันต่างกันนะตอนนั้นคนขับรถเก๋งก็ถือมีดไว้ในมือตนเลยท้าให้คนขับรถเนี่ยฟันมาเลยเขาชักมีดออกมานี่ฮะทางฝ่ายมอไซค์บอกเขาชักมีดอีกฝ่ายนึงบอกยังไม่ทันออกจากปลอกพอตนเห็นว่าเขาชักมีดออกมาก็จัดการเลยฮะบรรเลงหมัดเมาใส่นะฮะเป็นสารพัดหมัดลงไปจนเขานอนกับพื้นจังหวะแรกที่คู่กรณีก่อนล้มเนี่ยเขาเห็นว่าคู่กรณีตวัดมีดใส่มาที่ท้องตนพอดียอมรับว่าบีบแตรใส่ก่อนจริงแต่ไม่ได้ถีบรถแบบที่เขากล่าวหาและตนยืนยันว่าไม่ได้เมาเพราะตนพาลูกไปงานบวชและเพิ่งกลับมาครับมาปกติแหละก็พอขึ้นเกือกม้าก่อนทางโค้งใช่พอนี่เขาเหมือนแบบว่าจะตีวงหรืออะไรทุกอย่างอะแหละค่ะแล้วก็จะเบียดเข้ามาแล้วลูกผมเห็นเนี่ยเขาก็พ่อเนี่ยผมก็เบรกปุ๊บอะไรวะผมก็บีบแตรปีนเฮ้ยขับรถอะไรเนี่ยมันก็แบบว่าคือก็ไม่นี่แล้วผมก็ขับไปบนช่วงบนลงมาแล้วก็ผมก็หันไปมองเมียวเห็นเมียวคงแบบตะกิดหัวหรืออะไรไม่รู้อ่ะหัวบีบแต่ปีนผมก็จอดหยุดมีอะไรพี่มึงทำไมมึงยังไงอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าหาเรื่องอ่ะเขาเปิดจกมาแล้วเขาบอกมึงทำไงยังไงเขาคือมึงเขามีดอ่ะมีดอันนี้ไว้อ่ะผมว่าโอ้งั้นพี่ก็ลงฟันเลยแค่นี้พักมันก็เปิดประตูพี่เอาเลยปันเลยมันก็เดินออกยืนออกมานอกรถใช่ไหมก็ถือมีดที่เป็นตามคลิปเลยที่จะง้างจะฟันผมอ่ะที่ไม่ลงแล้วผมก็ต่อยก่อนเลยพอผมก็ป้องกันตัวผมถ้าเขาฟันมานี่อ่ะแบะเพราะขนาดแค่เฉียงอย่างนี้อ่ะนี่สองคนนะขึ้นเทียบกันให้ดูเลยก็ได้คนเสื้อเขียวขับรถเก๋งแล้วก็ลุงคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์สองคนนี้พูดต่างกันนะมันมีจุดเริ่มต้นที่ต่างกันแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ชัดเจนคือ2คนเนี่ยสมัครใจวิวาทกันเราก็เลยสอบถามไปที่ผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรแล้ว2คนนี้ในเบื้องต้นคือสมัครใจวิวาทก่อนครับแต่ในประเด็นว่าใครผิดใครถูกเรื่องการขับรถเนี่ยเดี๋ยวต้องรอสอบสวนเพราะคุณลุงสายชนเนี่ยเพิ่งหายเดี๋ยวเขาจะสอบสวนกับวันพรุ่งนี้5พฤศจิกายนแล้วตำรวจคงจะให้ข้อมูลเพราะว่ามันง่ายครับแค่เอากล้องหน้ารถมาก็จบแล้วหรือว่าเอากล้องวงจรปิดบริเวณสะพานเนี่ยก็จบแล้วว่าใครเริ่มที่จะผิดกฎจราจรก่อนเนี่ยนะครับขณะเดียวกันทางพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรบอกแจ้งข้อหาทั้งคู่ไปแล้วครับ
ในเรื่องของการสมัครใจวิวาทครับเรื่องข้อหานะครับข้อหาก็ที่พนักสวนรับแจ้งไว้ทั้งคู่กรณีนะครับก็มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกันเรื่องต่างฝ่ายต่างทำร้ายร่างกายนะครับก็น่าจะมีการดำเนินคดีทั้งสองฝ่ายนะครับตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับข้อหาเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องทำร้ายร่างกายนะครับทั้งคู่นะครับเป็นทั้งผู้เสียหายด้วยแล้วก็เป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยแล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างได้รับบาดเจ็บนะครับตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายและสมัครใจทะเลาะวิวาทหลังจากนี้รอผลจากแพทย์ยืนยันอีกครั้งว่าสาหัสหรือไม่ตำรวจฝากเตือนคนใช้รถใช้ถนนขอให้ใจเย็นอย่าใจร้อนใส่กันหากมีการกระทบกันบนท้องถนนเนี่ยก็อาจจะต้องมีสติกันและอย่าใจร้อนเพราะไม่นั้นจะเกิดผลเสียตามมาและอาจจะบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งเดี๋ยวรอสรุปนะฮะว่าสุดท้ายแล้วใครเป็นคนเริ่มเรื่องนี้ก่อนคุณผู้ชมมาดูกันต่อเรื่องนี้แชร์กันในโลกออนไลน์มากเลยนะฮะในช่วงหลายเดือนนี้มีเรื่องเกี่ยวกับหมอดูคนที่อาศัยว่าความเชื่อเนี่ยฮะไปหลอกลวงเอาเงินคนอื่นเยอะล่าสุดเนี่ยมีคุณยายวัย77ปีควงลูกสาวมาแจ้งความแล้วก็เปิดเผยผ่านเพจบิ๊กเกรียนบอกว่าเขาเนี่ยถูกหมอดูฮวงจุ้ยชื่อดังอักษรย่อตอเต่าลอลิงฮอนกฮู้จอจานฮอจอเนี่ยก็หมายถึงฮวงจุ้ยแต่ตอลอข้างหน้าเนี่ยลองไปสืบค้นตอนนี้ก็เปิดเผยกันออกมาแล้วเขาบอกว่าโดนดูดเงินเนี่ยในแง่ของการชักชวนให้ไปทำพิธีซื้อของ66ล้านบาทคือเริ่มต้นจากหมอดูคนนี้ดังมากมีการออกทีวีหลากหลายช่องเลยนะฮะในการดูดวงดูฮวงจุ้ยเขาก็เลยติดต่อไปพอมาที่บ้านโดนป้ายยาก่อนเลยทำพิธีแล้วซื้อวัตถุมงคลคุณผู้ชมเชื่อไหมครั้งแรก1ล้าน6แสนเนี่ยๆๆกล่องเนี้ย1ล้าน6แสนหลังจากนั้นมีขุดหลุมฮะขุดหลุม4มุมเอากระดูกผีมาใส่4ล้านขุดหลุมใส่กระดูกผี4ล้าน4ไม่พอมีการสั่งหินแกะสลักอันนี้บานสุดคุณผู้ชม38ล้านรวมทั้งสิ้นเนี่ย66ล้านน่าสงสารไหมล่ะฮะแล้วที่สำคัญเป็นผู้สูงอายุที่ผมต้องเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะต้องฝากเตือนนะฮะลูกหลานจะต้องดูแลด้วยถ้าผู้สูงอายุโอนเงินได้ด้วยตัวเองเนี่ยต้องระวังให้ดีอาจโดนหลอกแบบนี้ผู้สูงอายุคนนี้อายุ77ปีบอกว่าตัวเองอายุขนาดนี้แล้วอ่ะแต่มาถูกหลอกหมอดูอายุรุ่นลูกรุ่นหลานมาหลอกคนแก่แบบนี้ได้ยังไงพูดหวานล้อมจนเขาตายใจแล้วก็ยอมทำพิธีให้อ่ะครับฉันน่ะมาดูที่ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยพอตอนหลังนี่ไม่มีของของเงินคืนถ้าไม่มีของเราก็ของเงินคืนตอนนี้ของขึ้นเลยต้องคิดว่าเขาต้องหลอกมันใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีของเขาไม่เอามาให้เราก็แสดงว่าเขาต้องหลอกเราใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยงงงวยเลยแล้วมาคิดอีกทีแล้วมึงให้เขาไปได้ยังไงวะนี่นะผมไล่เรียงให้คุณผู้ชมดูอีกทีว่าคุณยายท่านเนี้ย77ปีเสียอะไรให้กับหมอดูฮวงจุ้ยชื่อดังคนนี้บ้างเริ่มแรกเลยอย่างที่ผมบอกไปป้ายยาดูฮวงจุ้ยค่าวัตถุมงคล1ล้าน3แสนบาทต่อมาก็มาอีกรอบนึงเสียค่าทำพิธี9แสนบอกมีค่าภาษีนะคุณยาย6แสนค่าผงกระดูกผีโห4ล้าน4ค่านิมนต์พระทำพิธีที่วัดไหนนะ 60,000 ค่าพิธีล่มศาล2ล้านค่าซื้อที่ดินสุสาน 400,000 ค่าสิง2ตัว 1,200,000 และนี่ฮะค่าหินแกะสลักศักดิ์สิทธิ์นำเข้าจากเมืองจีนตอนนี้ยังไม่เห็นของ38ล้านรวมทั้งสิ้น66ล้านคือส่วนหนึ่งเราก็ต้องตั้งคำถามว่าทำไมถึงเชื่อแล้วก็โอนให้เขาขนาดนี้นะแต่ก็ไม่อยากให้ยกเรื่องนี้เป็นความผิดของเหยื่อเพราะว่าตัวมิจฉาชีพอาจจะเก่งในเรื่องการหว่านล้อมก็ได้นะมีผู้เสียหายผุดออกมาเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมล่าสุดบิ๊กเกรียนก็เปิดเผยอีกผู้เสียหายรายที่2ก็บอกมาดูฮวงจุ้ยรอบเดียวต้องจ่ายเงินค่าสิงคู่ไป 200,000 ผู้เสียหายรายที่3บอกสั่งซื้อกิเลน2ฟุตอีก 250,000 เนี่ยโดนเก็บค่าดูไปละ 50,000 แล้วมีค่าแปะกง 40,000 ค่าสิงอีกคู่นึง 200,000 แบบเนี้ยก็ได้กันมาเท่านี้นะฮะหลังเพจบิ๊กเกรียนออกมาแฉก็มีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากตามหาว่าหมอดูรายนี้เป็นใครซึ่งทนายเดชาเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าหมอดูรายนี้มีปัญหาคดีความอยู่นะครับที่ศาลธัญบุรีถามคุณซินดี้ได้เกี่ยวกับเรื่องค่าเช่าเวลาเคยเป็นข่าวมาแล้ว1ครั้ง
ระมัดระวังนะครับนำเสนอกันไม่ใช่เป็นการซ้ำเติมแต่อยากให้ผู้สูงอายุท่านอื่นเนี่ยความเชื่อได้แต่อย่าให้ถึงขั้นต้องลงทุนหลักหลายล้านแบบนี้นะครับตามความคืบหน้าเรื่องของ The Icon Group ตอนนี้เนี่ยเป็นวินาทีท้าทายสำหรับ DSI ว่าจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาแชร์ลูกโซ่ตามพ.ร.ก.กู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนได้ไหมเห็นว่าจ่อที่จะฟ้องเพิ่มแล้วเพราะว่ามันจะนำมาสู่การเพิ่มระยะเวลาฝากขังตอนนี้ได้ไป4ฝาก48วันแต่อยากจะได้เพิ่มนะฮะเพราะว่าเวลามันอาจจะไม่พอเนื่องจากเป็นคดีที่ซับซ้อนเนี่ยนะครับตอนนี้ผ่านไปวันผ่านไป1ฝากกว่าๆแล้วกลัวว่าจะไม่ทันนะ DSI ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างเนี่ยนะครับต้องไปดูจากพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าตั้งแต่รับคดีมาจากตำรวจเนี่ยนะครับ DSI ก็ทำงานอย่างเต็มที่เตรียมจะแจ้งข้อหาช่อโกงประชาชนอันเป็นการยืมเงินอันเป็นการช่อโกงหรือแชร์ลูกโซ่ละเป็นความผิดเพิ่มเติมภายหลังหารือพูดคุยกับกระทรวงการคลังก็ชัดเจนนะในแง่ข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นแผนธุรกิจของ The Icon Group ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนนะครับได้พิจารณาพฤติการก่อนให้ความเห็นเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยอยู่ระหว่างการรำเรื่องทั้งหมดเข้าที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาในรูปของคณะพนักงานสอบสวนแล้วเพื่อมีมติร่วมกันคราวนี้ประเด็นต่อมาสิ่งที่ทางฝ่าย The Icon Group พยายามทำอยู่ตอนนี้ก็คือการอยากจะนำเอาพยานกว่า 2,000 ปากเข้ามาให้ปากคำกับ DSI ด้วยทางพันตำรวจตรียุทธนาก็บอกว่าจริงๆไม่ได้ปิดกั้นเรื่องนี้เข้ามาได้แต่ต้องดูก่อนว่าพยานที่จะให้ข้อมูลมีประเด็นอะไรบ้างพยานเกี่ยวข้องอย่างไรกับคดีหากคำให้การของพยานเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ก็จะรับฟังข้อกล่าวหารวมถึงรับฟังการให้ปากคำของพยานแน่นอนอันนี้ DSI ยืนยันเอาไว้แต่ดูเหมือนทนายวิทูลเก่งงานทนายความของฝั่ง The Icon Group เนี่ยก็จะรู้ทันนะฮะว่าบางปากเนี่ยเดี๋ยว DSI ไม่รับหรือเปล่าจะมองว่าทางฝ่ายทนายเนี่ยประวิงคดีประวิงเวลาไหมนักข่าวของเราคุณอโนไทยสกุลทองนะฮะเกาะติดอยู่ข้างไหลเลยนะครับตอนนี้ใกล้ชิดมากเพราะว่าอยากจะเอาข้อมูลจากทนายวิทูลเนี่ยมาให้คุณผู้ชมให้ได้ก็สอบถามไปล่าสุดทนายวิทูลบอก DSI เอาดีๆนะถ้ามาปิดกั้นพยานของเขาเนี่ยเขาเตรียมฟ้อง157เลยนะคือแม้เขาจะยื่นไป 2,000 ปากแต่อย่ามาปิดกั้นเขาทุกคนต้องได้ให้ปากคำกับ DSI ทนายวิทูลเก่งงานบอกแบบนี้นะครับว่าส่วนใหญ่พยานที่จะนำมาเนี่ยขายของกับ The Icon มาตั้งแต่4ปีที่แล้วบางคนก็เพิ่งขายมา1ปีเปิดบินเหมือนกับผู้เสียหายนี่แหละพามาเบื้องต้นก่อน20คนวันนี้ประสานกับ DSI มาแล้วซึ่งพยานที่มี 2,400 คนตอนนี้ทนายวิทูลบอกเป็นตัวเลขเบื้องต้นนะเดี๋ยวจะต้องหารือในวันต่อไปว่าจะมีศักยภาพในการสอบปากคำได้วันละกี่คนเพราะ 2,400 คนเนี่ยเป็นแค่ตัวเลขเบื้องต้นดังนั้นมองว่าน่าจะมีพยานที่ต้องให้ปากคำมากกว่านี้ด้วยส่วนกรณีที่ DSI บอกว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าพยานเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำคดีล่าช้าและเกิดความเสียหายทนายวิทูลสวนเลยนะฮะบอกไม่ถามฝั่งผมบ้างเหรอว่าเสียหายบ้างหรือเปล่าการที่โดนกล่าวหาด้วยคนเป็นหมื่นๆคนฝั่งตนก็เสียหายนะควรจะสอบปากคำทุกคนจะฟังอยู่ฝั่งเดียวก็ไม่ได้ต้องฟังคนที่ไม่เสียหายด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับฝั่ง The Icon เพราะฝั่งผู้เสียหายมีเป็นหมื่นคนถ้าฝั่งผมไม่ยอมฟังการสอบสวนให้ครบทุกประเด็นทุกมิติพยานทุกคนมายืนยันแล้วไม่ยอมฟังเราจะฟ้องมาตรา157เช่นกันนี่คือฝั่งทนายวิทูลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไปตามนัดเลยนะฮะที่ DSI พาพยานชุดแรกไปก่อน20คนต้องใช้คำว่าขอเข้าให้ปากคำจนล่าสุดตอนนี้เนี่ยคุณอโนไทยยังยืนยันกับเราอยู่นะว่าเขายังไม่ได้ให้ปากคำเลยทั้ง20คนที่ไปชุดแรกเนี่ยยังไม่ได้ไปคุยกับ DSI เลยตัวแทนกลุ่มพยานก็แถลงหน้า DSI โดยท่านนี้คุณมนย่านะเพราะว่าสะกดด้วยลอลิงเล่าจุดเริ่มต้นที่เข้ามาทำ The Icon เมื่อ4ปีก่อนเริ่มจากการทานสินค้าก่อนเปิดบินแรก 50,000 แล้วสินค้ามันดีอ่ะมีการบอกปากต่อปากก็เลยตัดสินใจมาเป็นตัวแทนจำหน่ายรายได้ไม่สามารถตอบได้ขึ้นอยู่กับความขยันพอมีข่าวเกิดขึ้นเนี่ยหลายท่านไม่สบายใจเลยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุลูกหลานก็เริ่มมาเตือนเนื่องจากไม่มั่นใจในสินค้าของ The Icon แล้วทั้งที่เรามีอย.ถูกต้องชัดเจนสำหรับการออกมาเป็นพยานในครั้งนี้นักข่าวก็ถามว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณบริษัทหรือเปล่าเพราะว่าได้ผลกำไรเยอะแบบนั้นไหม
คุณมนย่าบอกสิ่งใดที่มีพระคุณก็ต้องตอบแทนในชาตินี้ลองฟังเสียงกันอยากจะกราบขอบพระคุณนะคะผ่านสื่อตรงนี้เลยนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาบริษัทเดคอนกรุ๊ปค่ะที่ให้ความรู้ในสิ่งที่พี่ไม่เคยรู้เลยพี่มยาก็กราบขออภัยก่อนเลยนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่ๆนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งสองฝั่งเลยแล้วกันนะคะคืออย่างที่นำเรียนนะคะเหรียญมีสองด้านพี่เห็นใจแล้วก็รู้สึกเสียใจแทนพี่ๆเขาเราก็เชื่อว่าทั้งสองด้านนี้ไม่มีใครอยากให้นักข่าวเราถามนี่เป็นการจัดฉากหรือเปล่าคุณมนย่าบอกการที่เรานัดกับใครหลายคนเพื่อมาพูดในสิ่งเดียวกันมาเป็นเรื่องยากนะแล้วมองว่ามันไม่คุ้มเลยกับความเสี่ยงในอนาคตไม่มีการจัดฉากแน่นอนหากว่าเป็นการจัดฉากจริงคนที่มายืนอยู่ตรงนี้ก็ต้องมีการซักซ้อมการตอบคำถามให้เหมือนกันซึ่งมันจะทำได้กี่วันล่ะสุดท้ายฝากบอกว่าความจริงก็คือความจริงนะครับทางทนายวิทูลเองเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้พยานฝั่งเดอะไอคอนอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้น 2,400 ปากแล้วฝากไปบอกเดียไซด้วยนะควรจะรับฟังพยานหลักฐานฝั่งของเราบ้างเพราะพยานที่มาในวันนี้เนี่ยทำธุรกิจจริงๆครับความเห็นว่าควรจะฟังพยานหลักฐานฝั่งเราและฝั่งเราบ้างเพราะว่าประเด็นที่เรามาเนี่ยคือพยานที่ทำธุรกิจจริงแล้วก็ยังมีพยานอีกกลุ่มนึงคือพยานพวกโรงงานผลิตที่เขามาให้ถ้อยคำได้ว่าเขาส่งสินค้าให้เราให้กับทางบริษัทจริงอีกพยานอีกกลุ่มนึงคือพยานผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจแล้วก็ด้านกฎหมายก็เดี๋ยวผมประสานงานกับแต่ละท่านอยู่ครับก็น่าจะภายในเดือนพฤศจิกาคือลำพังแค่รวบรวมสำนวน DSI พยายามไปขอคำรับรองจากบรรดาผู้เสียหายนี่ยากแล้วนะนี่ถ้าเพิ่มพยานฝั่งของ The Icon มาอีกเนี่ยดูว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่แค่3ฝากของ18ผู้ต้องหาจะทันหรือเปล่าเผลอๆจะหลุดรอดคุกกันมาในรอบนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะเกมของฝั่งทนายบอสพอที่ร้ายจริงๆประเด็นการเข้ารักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับเงียบหายกันไปนานแต่ตอนนี้ก็ถูกจุดพลุขึ้นมาใหม่โดยกรรมาธิการความมั่นคงของสภาที่มีคุณรังสิมันโรมเป็นประธานกรรมธิการชุดนี้เตรียมที่จะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปสางปมปัญหาว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลใช้กระบวนการยุติธรรมในการเอื้อประโยชน์ให้กับอดีตนายกทักษิณหรือไม่จึงทำให้ประเด็นนี้ก็เริ่มหนาวๆร้อนๆแล้วก็พุ่งตรงไปที่รัฐบาลในฐานะที่ถืออำนาจรัฐตอนนั้นแม้จะเป็นช่วงรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินก็ตามเรื่องนี้ต้องติดตามนะครับว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างแต่ชวนไปดูกันหน่อยในส่วนของประธานกรรมาธิการวันนี้คุณรังสิมันโรมก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าหน้าที่ของกรรมาธิการความมั่นคงก็ยังดูในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่จะกระทบต่อความมั่นคงในส่วนรวมด้วยนะครับโดยในส่วนของวันที่7พฤศจิกายนนี้เป็นการเชิญมาเพื่อศึกษาแนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมกรณีกรมราชทัณฑ์ให้อดีตนายกพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจกับการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งก่อนหน้านี้ตนก็ได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นคุณสมศักดิ์เทพสุทินสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณรังสิมันก็บอกว่าเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นการทำหน้าที่ของรัฐบาล นั้นอยู่บนความไว้วางใจของสภาดังนั้นการบริหารงานก็ต้องตรงไปตรงมาไม่มีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ใครสำหรับบุคคลที่จะเชิญเข้ามาให้ข้อมูลก็มีแต่ตัวตึงๆเท่านั้นนะฮะอย่างเช่นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเพราะท่านเคยเปิดเผยว่าเคยไปเยี่ยมคุณทักษิณชั้น14บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เคยดูแลอารักขาอยู่ในช่วงนั้นพลตำรวจโทโสพลรัตน์ผู้ช่วยผบตรพลตำรวจโททวีสินนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีสรวุฒิอดีตรองนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจคุณวัชชัยผบโรงพยาบาลราชทัณฑ์คุณรวมทิพย์นายแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์คุณวิชัยผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภาและคุณวายโยสสบัญชีรายชื่อในฐานะประธานกรรมาธิการซึ่งก็เป็นคนที่เคยอภิปรายเกี่ยวกับคุณทักษิณเอาไว้สอดคล้องกันคุณผู้ชมครับการเรียกสอบปมชั้น14ในกรรมาธิการความมั่นคงช่องพอเหมาะกันกับการออกมาให้ข้อมูลของกุนซือสมองเพชรอย่างคุณไพศาลพืชมงคลในทํานองว่าด่วนปปช.เตรียมแจ้งความจับผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจและทหารที่ฝ่าฝืนไม่ยอมส่งเวชระเบียนการรักษาคนไข้ชั้น14
โดยได้ขอไปแล้วถึง3ครั้งแต่ไม่ยอมส่งมอบให้แสดงเจตนาชัดเจนว่าต้องการจะปกปิดการกระทำความผิดการกระทำแบบนี้ยิ่งกว่ายิ่งส่อพิรุษและยิ่งจะลากผู้อื่นเข้ามาติดร่างแหกันอีกจำนวนมากที่สำคัญเรื่องนี้ไม่มีการร้องขอให้นายกมีคำสั่งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการจัดส่งเวทระเบียนเมื่อไม่มีการปฏิบัติความรับผิดชอบจะไปตกอยู่กับนายกด้วยอย่าทำเป็นเล่นไปพบเรื่องลับมีการตรวจพบว่าหนังสือส่งตัวนักโทษที่ถูกหมายขังของศาลออกจากเรือนจำไปยังโรงพยาบาลตำรวจชั้น14มีการเตรียมการล่วงหน้าไว้2วันด้วยก่อนที่จะมีการส่งตัวดูท่าเจ้าหน้าที่ของเรือนจำอาจจะติดคุกกันระนาวเพราะเรื่องนี้บานเป็นกระด้งนี่เป็นการปูดข่าวในส่วนของคุณไพศาลพืชมงคลฮะที่ทำให้ชั้น14เริ่มหนาวหนาวร้อนๆคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษาก็เริ่มนั่งกันไม่ติดนะฮะด้านนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับผู้สื่อข่าวก็เจอที่กระทรวงการคลังโดยท่านนายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามกรณีมีกระแสข่าวว่าปปช.พยายามจะขอเวทระเบียนการรักษาตัวของอดีตนายกทักษิณถึง3ครั้งแต่ไม่มีใครรับขณะเดียวกันเตรียมจะแจ้งความจับผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจด้วยนายกเพียงแค่ยิ้มพยักหน้ารับทราบแต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวนะครับอีกหนึ่งคนวันนี้ฮะที่เป็นหนึ่งคนที่กรรมาธิการความมั่นคงจะเชิญไปด้วยนะฮะคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเจ้าตัวออกมาเปิดเผยผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ว่าตนยังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการมีแต่พรรคพวกที่ส่งเป็นไฟล์มาให้ซึ่งตนคงไม่ได้ไปเพราะเรื่องนี้มันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปแล้วปปช.เขาสอบสวนรายละเอียดและจะเสนอกรรมการอยู่แล้วสภาไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการสอบสวนเพราะข้อมูลในสำนวนยังเปิดเผยไม่ได้คุณจะไปเรียกเขามาชี้แจงทำไมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มองว่าในกรรมธิการเนี่ยมันมีคนจากหลายพรรคนะแล้วหนึ่งในนั้นก็มีพรรคเพื่อไทยด้วยถ้าเกิดไปเปิดเผยข้อมูลอะไรสำคัญคุณเสรีพิสุทธิ์บอกเพื่อไทยก็ยิ้มเลยสิใครไปชี้แจงก็ต้องควรพูดความจริงทั้งหมดใช่หรือไม่แล้วถ้าเกิดข้อมูลไปอยู่ฝ่ายนั้นทั้งหมดจะทำอย่างไรเรื่องนี้มันมีเจ้าภาพไปแล้วไปทำเรื่องอื่นดีกว่าขณะเดียวกันคุณเสรีพิสุทธิ์ยังพูดถึงอดีตพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนด้วยนะครับว่าพรรคก้าวไกลพรรคสีส้มเนี่ยเป็นแบบนี้มาตลอดพอเชิญใครไปชี้แจงก็แถลงข่าวทันทีเพื่อการเมืองสมัยตนเป็นประธานกรรมาธิการเพิ่งประชุมเสร็จแป๊บเดียวพรรคก้าวไกลลงไปแถลงข่าวแล้วทำงานแบบนี้ใช้ไม่ค่อยได้แต่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ยอมรับว่าเดี๋ยวจะไปเป็นพยานให้คุณรังสิมันต์โรมที่ศาลแพ่งในคดีเกี่ยวกับสว.ทรงเอส่วนคำถามที่บอกว่าตนเป็นคนออกมาเปิดประเด็นเองแต่พอไม่มีเป้าก็เงียบไปอย่างนั้นหรือไม่คุณเสรีพิสุทธิ์ก็บอกไม่มีเป้าอะไรตัวเองให้การไปทั้งหมดแล้วที่ปปช.ส่งมอบหลักฐานให้ทั้งหมดให้รองหัวหน้าพรรคที่ไปกับตนเนี่ยให้ข้อมูลหมดแล้วแล้วก็ได้แนะนำปปช.ไปแล้วด้วยว่าถ้าจะเอาผิดเรื่องนี้เนี่ยควรทำอย่างไรอีกคนนึงที่มาแนะนำและชี้ช่องคือคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กบอกตนเนี่ยมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนักโทษป่วยต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจึงขอแนะนำให้นายรังสิมันต์โรมประธานคณะกรรมการดำเนินการนอกจากจะเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลแล้วเนี่ยเรียกสมุดบันทึกสีน้ำเงินเล่มใหญ่ที่มีการบันทึกการตรวจผู้ป่วยของเวรตรวจประจำวันพร้อมกับรูปถ่ายผู้ป่วยที่เขาต้องรายงานผ่านไลน์เนี่ยซึ่งจะเป็นรูปนักโทษติดกุญแจโซ่ตรวนที่ขากับเตียงซึ่งเขาต้องรายงานผู้บัญชาการเรือนจำทุกวันขอหลักฐานพวกนี้มาด้วยเพราะจะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่านายทักษิณพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14จริงหรือไม่คุณเทพไทยยังกล่าวต่อว่าจะบอกได้ว่าใครเข้าเยี่ยมในแต่ละวันเพราะหลักฐานจากกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลตำรวจก็อ้างว่าเสียจึงไม่สามารถยืนยันได้จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากเอกสารสมุดบันทึกและรายงานจากไลน์แทนถ้าไม่มีหลักฐานชิ้นนี้สันนิษฐานได้เลยว่ามันมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นปิดท้ายครับที่คุณจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนวิเคราะห์ว่าความน่าสนใจต่อปมชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะว่าจะมีคำสั่งอย่างไรออกมาในวันพุธนี้6พฤศจิกายนแล้วคุณจตุพรก็เดาว่าผลเนี่ยอาจจะเอกฉันท์นะไม่9ต่อ0ก็8ต่อ1เลยคุณจตุพรบอกว่าเรื่องชั้น14พอไปถึงศาลแล้วศาลจะเรียกข้อมูลจากปปช.เรียกจากรายงานของกสม.เรียกจากจรรยาบรรณแพทย์ของ
แพทยสภาหรือจะเรียกจากโรงพยาบาลตำรวจและกรมราชทัณฑ์ด้วยที่สังเกตตอนนี้คือทุกอย่างมันมีพิรุธไปหมดทำไมข้อมูลเหล่านี้ตอนหน่วยงานด้วยกันเองเรียกไปทำไมถึงไม่ได้หลังจากนี้ก็ต้องดูว่าศาลจะรับคำร้องหรือไม่ถ้ารับแล้วเนี่ยเชื่อได้เลยว่าเรื่องจะเดินไปอย่างรวดเร็วครับขนาดนี้นะครับก็คือหมายความว่ามันมีพิรุธหมดนะไอ้เวททะเบียนอ่ะคุณมีความลับอะไรนะครับเขาไม่ได้เอามาเผยแพร่เขาจะเอามาสอบหาข้อเท็จจริงค่ะนะครับปปช.ทำไปสองครั้งไม่มีแบ๊ะใช่นะครับรูปหนึ่ง 2,160 รูปทุก2ชั่วโมง181วันก็ปรากฏว่าก็ไม่ส่งให้น่าสนใจก็คือหมายความว่าหลังจากนี้ทุกคนบอกว่าเดี๋ยวจะต้องรอด้วยนะครับแต่ละหน่วยงานพอศาลรัฐธรรมนูญไปเนี่ยนะครับประทับรับแล้วเนี่ยรับคำร้องแล้วเนี่ยกระบวนการถัดจากนั้นไปเนี่ยคดีที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเดินหน้าไปก่อนและผมเชื่อว่าจะใช้เวลาอย่างไม่ชักช้าเพราะองค์กรอิสระต่างๆนั้นเขาได้ทำข้อมูลนะครับข้อเท็จจริงแทบจะครบถ้วนหมดในแต่ละหน่วยงานอยู่แล้วไม่ว่าปปช.กกต.กรรมการสิทธิ์นี่ก็เสร็จล่วงหน้าไปแล้วแต่สภาก็ได้ข่าวว่าก็เสร็จไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนั้นในแต่ละกระบวนการก็คงจะใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นรอติดตามใน2วันเลยนะฮะก็คือวันพุธนี้6พฤศจิกายนว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องในส่วนของคดีคุณธีรยุทธ์ซึ่งพ่วงไปด้วยชั้น14หรือไม่แล้ววันที่7พฤศจิกายนการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตอบข้อมูลกับกรรมาธิการความมั่นคงจะมีข้อมูลอะไรที่สำคัญออกมาบ้างติดตามกันนะครับอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่รัฐบาลถูกค้านค่อนข้างมากก็คือการเลือกประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยหรือประธานบอร์ดแบงก์ชาตินะครับซึ่งตอนนี้มีแคนดิเดตอยู่3คนหนึ่งในนั้นคือคุณโต้งกิตติรัตน์ณระนองนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ถูกตั้งคำถามว่าเป็นคนจากฝ่ายการเมืองที่อาจจะเข้ามาแทรกแซงการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่วันนี้ยังมีทีมงานที่ไปคัดค้านการเสนอชื่อคุณกิตติรัตน์นำโดยคุณวิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปไปพร้อมกับกองทัพธรรมโดยหมอเขียวและยังมีสปปส.หรือศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันพร้อมกับรายชื่อประชาชนอ้างว่า 29,999 รายชื่อยื่นให้กับบอร์ดแบงก์ชาตินะครับโดยพิชิตชัยมงคลให้เหตุผลว่าวันนี้ตั้งใจจะไปคัดค้านเพราะรัฐบาลตั้งใจที่จะล็อกสเปคให้นายกิตติรัตน์ณระนองซึ่งเป็นคนใกล้ชิดรัฐบาลเข้าไปเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติและยังรวมถึงตั้งคำถามถึงคุณสมบัติประธานคณะกรรมการสรรหาคือนายสถิตลิ่มพงพันธ์ด้วยครับที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารเนี่ยก็มีความขัดแย้งกับแบงก์ชาติมาโดยตลอดนะครับจากการท่าทีก่อนที่จะมาเป็นนายกได้พูดที่พรรคเพื่อไทยก็มีความชัดเจนว่าพยายามจะมีการแทรกแซงเรื่องของการเข้ามาบริหารงานในแบงค์ชาติดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้พวกเราเห็นว่าเราไม่ควรให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงในการแต่งตั้งบอร์ดแบงค์ชาตินะครับนี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2คือว่าเรามีข้อสงสัยในประธานสรรหาคุณสถิตลิ่มพงพันธ์นะครับคุณสถิตลิ่มพงพันธ์เคยถูกศาลฎีกาสั่งให้ร่วมชดใช้ความเสียหายแก่รัฐ 6.6 หมื่นล้านบาทกรณีมีการแก้สัมปทานเอื้อให้กับบริษัท DIS เมื่อปี2544ดังนั้นเนี่ยบุคคลที่มีมนทินแล้วถูกศาลสั่งให้ร่วมชดใช้ความเสียหายแก่รัฐจะมาเป็นประธานกรรมการสรรหาเกี่ยวกับบุคคลที่ต้องบริหารด้านการเงินการคลังของประเทศผมคิดว่าไม่มีความสง่างามวันนี้ก็ตั้งใจมาเพื่อยื่นหนังสือและแสดงเจตจำนงให้คุณสถิตนายพิชิตบอกคนที่เหมาะสมจะเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้ทางการเงินการคลังของประเทศและไม่มีสายสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับนักการเมืองพูดถึง3แคนดิเดตชิงประธานแบงก์ชาติในครั้งนี้จะมีอยู่ด้วยกัน3คนโดยชื่อที่เสนอโดยกระทรวงการคลังคือฝ่ายการเมืองคือคุณกิตติรัตน์ ระนองอีก2ชื่อเสนอโดยแบงก์ชาติเองคุณกุลิศสมบัติสิริอดีตปลัดกระทรวงพลังงานและศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจริงๆวันนี้4พฤศจิกายนจะเป็นวันที่ต้องเลือกประธานบอร์ดแบงก์ชาติหลังจากเลื่อนมาแล้ว1ครั้งปรากฏครั้งนี้เลื่อนอีกแล้วโดยได้รับการเปิดเผยจากคุณวิเรขาสันตพันธ์เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกประธานบอร์ดแบงก์ชาติ
ก็บอกว่าประธานกรรมการคัดเลือกหารือกับกรรมการทุกคนแล้วเห็นร่วมกันว่าต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านครบถ้วนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงเลื่อนออกไปครับเป็นวันที่11พฤศจิกายนโดยประธานคณะกรรมการสรรหาอย่างคุณสถิตลิ่มพงพันธ์ก็ออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลในการเลื่อนสาเหตุหลักมาจากการที่มีเอกสารจำนวนมากที่กรรมการจะต้องอ่านและพิจารณาก่อนที่จะมีการลงคะแนนโดยเอกสารเพิ่งจะส่งมาให้กรรมการในวันที่30ตุลาคมเท่านั้นจึงขอเลื่อนออกไปอีก1สัปดาห์เพื่อให้กรรมการได้อ่านและพิจารณาเอกสารต่างๆได้ครบถ้วนพอมีคนออกมาค้านชื่อคุณโต้งกิตติรัตน์ณรนองก็ลองไปถามความเห็นจากฝ่ายรัฐบาลดูบ้างนะครับคุณภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการเลื่อนประชุมคัดเลือกประธานบอร์ดแบงค์ชาติว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลนะเป็นเรื่องของกรรมการคัดเลือกส่วนกระแสโจมตีคุณกิตติรัตน์ว่ามาจากฝ่ายการเมืองคุณภูมิธรรมบอกว่าว่ากันไปตามกระบวนการตัวบทกฎหมายเมื่อคุณกิตติรัตน์อยากสมัครเพราะมีโอกาสกฎระเบียบเป็นไปได้หรือไม่แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ต้องถูกปฏิเสธไปแล้วจริงๆตอนนี้ยังไม่เห็นประเด็นว่าทำไมต้องมาคัดค้านคุณกิตติรัตน์พอถามว่าคุณกิตติรัตน์ถูกมองว่ามาจากฝ่ายการเมืองอาจมีการแทรกแซงคุณภูมิธรรมถึงขั้นร้องโอ้โหเลยนะครับบอกว่าถ้าแบบนั้นเนี่ยก็คงไม่ต้องทำงานกันถ้าวันนี้รัฐมนตรีบอกว่าทุกคนก็ควรเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเสร็จแล้วก็ไปทำงานไม่ได้เลยจริงๆผมว่าคุณกิตติรัตน์ที่เข้าไปเนี่ยก็เป็นมืออาชีพที่รู้เรื่องทางการเงินและก็เรื่องการคลังด้วยนั้นคุณกิตติรัตน์เข้าไปก็มองว่าในแง่ไปเติมเต็มให้มันมีการพูดคุยกันในมุมมองที่กว้างขึ้นแต่ว่าอันนี้ต้องไปถามคุณกิตติรัตน์นะผมตอบแทนไม่ได้ผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าเข้ามาสู่กระบวนการและกระบวนการดำเนินการตัดสินใจได้ยังไงก็เป็นอย่างนั้นก็อยู่ที่บอร์ดของแบงค์ชาติที่ตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมานะครับก็ต้องไปถามตรงนั้นทางด้านฝ่ายค้านเองครับคุณสิริกัญญาตันสกุลนี่เคยทำงานที่แบงค์ชาติด้วยนะครับก็บอกว่าทางคุณสิริกัญญาเองเนี่ยมองว่าการเลื่อนการเลือกบอร์ดประธานบอร์ดแบงค์ชาตินาทีสุดท้ายเป็นการซื้อเวลามากกว่าคงจะมีการพูดคุยตกลงกันให้เสร็จเรียบร้อยว่าจะทำหน้าที่สบายใจกันทุกฝ่ายไม่มีการเข้ามาแทรกแซงซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรอีกทั้งยังชวนดึงสติว่าผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อคนที่จะเข้าไปทำหน้าที่เนี่ยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดังนั้นจะบอกว่าการเมืองห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวมันคงเป็นไปไม่ได้ขออย่าเพิ่งตั้งแง่กันส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ขณะนี้เป็นเรื่องตัวบุคคลที่สืบเนื่องมาจากการกระทำในอดีตที่มีพฤติกรรมส่อเขาว่าจะแทรกแซงแบงค์ชาติเนื่องจากคุณกิตติรัตน์ณรนองสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังเคยพูดว่าจะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติจึงกลายเป็นข้อกังวลแต่ตามกฎหมายผู้ดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดมีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งกรรมการนโยบายการเงินผู้ทรงคุณวุฒิ2คนซึ่งตามกระบวนการจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเรื่องนี้ต่างหากที่น่าจับตาครับเป็นคนที่มีวาระที่จะเข้าไปในการขับเคลื่อนนโยบายให้สอดคล้องกับตัวรัฐบาลนะคะมันก็น่าจะเขาก็น่าจะมีส่วนสำคัญนะคะอย่างที่บอกว่าประธานบอร์ดแบงค์ชาติไม่มีอำนาจเข้าไปกำหนดนโยบายกำหนดดอกเบี้ยนโยบายนะคะหน้าที่ตัวนี้ยังก็เป็นของกนง.หรือคณะกรรมการนโยบายการเงินอยู่ดีแต่ว่าในฐานะประธานบอร์ดแบงค์ชาติก็อาจจะมีสิทธิ์เข้าไปกำหนดว่าใครจะมาเป็นกนง.ในรุ่นต่อๆไปด้วยรวมไปถึงการเสนอชื่อผู้ว่าคนต่อไปที่จะต้องดูว่ายังคงสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเป็นอิสระแล้วก็คำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาวในขณะที่ทางฝ่ายการเมืองเองเนี่ยก็มีแรงกดดันที่จะต้องทำงานตอบสนองกับเป้าหมายในระยะสั้นมากกว่าค่ะตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญมากๆค่ะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าทางกฎหมายแล้วดูเหมือนจะไม่ได้มีอำนาจอะไรแต่ว่าถ้าสามารถที่จะมากำหนดกนง.อีก2คนได้นะคะซึ่งก็อาจจะเปลี่ยนเสียงข้างมากในคณะกรรมการนโยบายการเงินได้รวมไปถึงเปลี่ยนตัวผู้ว่าเป็นคนใหม่เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาผมขอแก้ไขข้อมูลนะครับคุณสิริกัญญาไม่ได้เคยทำงานที่แบงก์ชาติท่านเคยทำงานที่ TDRI นะครับคำถามคือประธานแบงก์ชาติถ้ามาจากฝ่ายการเมืองจะแทรกแซงแบงก์ชาติได้จริงไหมลองมาดูข้อมูลนี้กันหน่อยนะครับคุณสถิตลิ่มพงพันธ์ในฐานะประธานคัดเลือกครั้งนี้ก็เปิดเผยข้อมูลกับกรุงเทพธุรกิจเอาไว้เรื่องแรกเลยแทรกแซงแบงก์ชาติได้ไหมคุณสถิตก็บอกว่าอำนาจก้าวไก่เนี่ยไม่มีนะฮะ
พราะว่าตามกฎหมายระบุไว้ชัดครับอย่างเช่นมาตรา25บอกอำนาจหน้าที่ของบอร์ดแบงค์ชาติให้ยกเว้นกิจการและการดำเนินการซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงินคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินและคณะกรรมการระบบชำระเงินนี่เป็นอำนาจหน้าที่โดยอิสระของคณะกรรมการทั้ง3ชุดนี้ครับขณะเดียวกันในหลักใหญ่ก็กำหนดต่อไปว่าคณะกรรมการแบงค์ชาติมีอำนาจควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการดำเนินการของแบงค์ชาติเช่นเรื่องอะไรบ้าง 1. การให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณการกำหนดข้อบังคับโครงสร้างองค์กรการบริหารงานบุคคลข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้างข้อบังคับการมีส่วนได้เสียและจรรยาบรรณและการปฏิบัติหน้าที่ข้อสำคัญครับบอร์ดแบงค์ชาติปลดผู้ว่าได้ไหมคุณสถิตบอกผู้ว่าแบงค์ชาตินอกจากจะพ้นจากตำแหน่งในเหตุอื่นๆที่กำหนดไว้ในกฎหมายแล้วยังเป็นอำนาจของครม.ครับไม่ใช่อำนาจของบอร์ดแบงค์ชาติแต่อำนาจของครม.ก็จะเสนอผ่านจากรัฐมนตรีคลังและเสนอผ่านจากบอร์ดแบงค์ชาติแต่มันก็จะมีเหตุผลถ้าเสนอผ่านกระทรวงการคลังต้องมีเหตุผลว่าผู้ว่าแบงค์ชาติคนนั้นมีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรงหรือไม่ถ้าเสนอผ่านบอร์ดแบงค์ชาติก็ต้องมีเหตุผลว่าผู้ว่าแบงค์ชาติคนนั้นบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถหรือไม่คำถามต่อไปคือจะเลือกผู้ว่าแบงค์ชาติคนต่อไปได้ไหมเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับบอร์ดแบงค์ชาติอีกนะครับแต่เป็นการคัดเลือกโดยกรรมการอีกชุดหนึ่งซึ่งจะแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดังนั้นประธานบอร์ดหรือบอร์ดแบงค์ชาติไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ตั้งผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่นะครับและไม่ได้มีอำนาจไปแทรกแซงการทำงานของแบงค์ชาติด้วยครับ